สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้เราก็จะมาทำวุ้นลูกชุบกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะและตามด้วยผงวุ้นนะคะ2ช้อนชาครึ่งค่ะอันนี้นะคะเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ 10-15 นาทีค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะทำเป็นตัววุ้นกะทินะคะวุ้นกะทินะคะเราก็จะใช้กะทิค่ะอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะหรือว่าประมาณ250 ml นะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยผงวุ้นค่ะ1ช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะ 10-15 นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำหม้อที่เราผสมน้ำเปล่าแล้วก็วุ้นนะคะหม้อนี้นะคะลงไปต้มก่อนค่ะส่วนวุ้นกะทิค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายเลยนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางในการต้มค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ120กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายที่เราต้มนะคะก็ละลายหมดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งวุ้นนะคะเป็น3ส่วนหรือ4ส่วนค่ะเพื่อที่เราจะได้มาผสมสีกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแบ่งวุ้นก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งวุ้นนะคะใส่เหยือกไว้ค่ะเราก็จะแบ่งใส่สีตามชอบนะคะจะใช้3สี4สีก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะวันนี้แอดก็ใช้ทั้งหมดนะคะ3 4สีค่ะแล้วก็จะแบ่งให้ขนาดเท่าๆกันตามต้องการของเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ประมาณสักเล็กน้อยนะคะโอเคประมาณนี้ก่อนส่วนที่วุ้นตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ผสมสีนะคะเราก็สามารถตั้งไฟอุ่นๆไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทวุ้นทีละชั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะผสมสีเขียวลงไปก่อนค่ะสัก 2-3 หยดก็ได้นะคะกะดูค่ะความเข้มของสีวุ้นของเรานะคะโอเคประมาณนี้พอแล้วค่ะเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ถ้วยพิมพ์ของเราเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำวุ้นค่ะมาหยอดในพิมพ์ถ้วยของเรานะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็ใช้เป็นพิมพ์ถ้วยขนาด1ออนซ์นะคะแล้วก็หยอดลงไปค่ะขนาดความหนาของชั้นวุ้นนะคะก็ตามต้องการเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ทั้งหมด4ชั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปผึ่งพัดลมนะคะให้วุ้นมันเซตตัวเร็วขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปผึ่งพัดลมนะคะให้วุ้นเซตตัวนะคะประมาณ10นาทีค่ะค่ะถ้าเกิดว่ากลัววุ้นนะคะมันแข็งตัวนะคะเราก็สามารถอุ่นวุ้นได้ค่ะพอให้วุ้นมันเริ่มร้อนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นอีกสีนึงได้นะคะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นสีนะคะแล้ววันนี้เราก็จะใช้เป็นสีแดงค่ะหรือว่าสีชมพูนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเล็กน้อยค่ะเราไม่ชอบสีแดงจัดหรือว่าชมพูจัดก็ใส่นิดหน่อยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาหยอดในพิมพ์ของเรานะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำวุ้นค่ะไปเซตตัวนะคะโดยการผึ่งพัดลมค่ะให้วุ้นมันแข็งตัวเร็วขึ้นนะคะหรือจะนำไปแช่ในน้ำแข็งก็ได้นะคะตามชอบตามสะดวกเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เซตตัวอีกแล้วนะคะชั้นหนึ่งอีกชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นสีเหลืองค่ะประมาณสีก็ตามชอบเลยค่ะจะเข้มจะอ่อนก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ประมาณ 2-3 หยดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำมาหยอดใส่พิมพ์เลยค่ะปริมาณชั้นก็ตามชอบเลยนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะไปทำตัววุ้นกะทิกันต่อเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำวุ้นกะทิค่ะมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดเลยค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ60-80กรัมนะคะอันนี้เราก็ใส่อยู่ประมาณ80กรัมค่ะความหวานเราก็สามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะและเกลือป่นค่ะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายให้หมดค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายและเกลือละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่พิมพ์ไว้เลยค่ะแล้วก็นำมาหยอดใส่พิมพ์นะคะเราก็จะใส่ให้เต็มเลยค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะหยอดให้เต็มเลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำลูกชุบค่ะใส่ลงไปเลยนะคะระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปตัววุ้นเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะขนาดลูกชุบก็ตามต้องการเลยนะคะลงไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นนะคะให้เซตตัวค่ะประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยนำวุ้นนะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ทานเย็นๆชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นลูกชุบของเรานะคะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นจะไม่แข็งมากจนเกินไปและไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆ นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเสพฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ